สังเกตดวนเหรียญหนึบาทแบบไหนราคาสูงถึง500บาทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชี้จุดสังเกตแค่ส2จุดเท่านั้นไปรับชมมร้อมๆกันเลยครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับในคลิปคปนี้นะครับผมจะมาเผยเทคนิคแล้วก็จุดสังเกตนะครับของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับที่มีราคาสูงถึง500บาทนะครับส่วนอีกเหรียญเนี่ยราคาหลักร้อยต้นๆสังเกตยังไงดูตรงไหนเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นผมบอกเลยนะครับว่าเหรียญ หนึ่งบาทปีนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับจุดแรกที่เพื่อนๆต้องดูนะครับคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529ทั้งคู่นะครับถ้าเหรียญหนึ่งบาทของเพื่อนๆไม่ใช่ปีสองเก้าข้ามไปได้เลยนะครับไปหาเหรียญอื่นนะครับจุดแรกนะครับเอาใหม่นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ เหรียญหนึ่งบาทต้องไปเหรียญหนึ่งบาทปี29เท่านั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีอื่นๆไม่ใช่ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับย้ํานะครับเหรียญหนึ่งบาทปี29เท่านั้นย้ํานะครับ1บาทปี29ครับจุดแรกมาดูก่อนว่าเหรียญของเพื่อนๆใช่1บาทปี29หรือเปล่านะครับปีใกล้เคียงไม่ได้รับซื้อนะครับเ, 2, <villain. S 2> เก่ากว่านี้ไม่ได้รับซื้อนะครับจุดแรกคือ1บาทปี29นะครับ ต่อมาครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่สองแล้วนะตั้งใจฟังนะจุดที่สองเนี่ยง่ายๆครับไม่ยากครับเพื่อนๆเห็นตรงช่อฟ้าตรงนี้ไหมครับมาฝึกตามาสังเกตกันนะครับดูตรงช่อฟ้านะครับดูตรงช่อฟ้านะครับมาดูตรงช่อฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนิดนึงนี่ดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญ ช่อฟ้าหางสั้นนะครับก็คือจะเป็นติ่งขึ้นมาติ่งเดียวนะครับจะเป็นติ่งขึ้นมาแค่ติ่งเดียวสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนเหรียญน,นี้เห็นไหมจะเป็นช่อฟ้าหางยาวเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมดูในกล้องผมนะอ่ะขออนุญ,ญาตไม่ได้ถือนะครับเพราะว่ามือผมสั่นนะครับนี่เห็นตรงนี้ไหมครับสองสองข้างบนเนี่ยสองยักบนหลังคาเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าช่อฟ้าหางยาว ถ้าของเพื่อนๆเป็นแบบช่อฟ้าหังสั้นเนี่ยก็คือขึ้นมาถึงหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือจะมีราคาแค่หลักร้อยต้นๆนะครับช่อฟ้าหางสั้นเนี่ยปัจจุบันยังไม่แพงจริงๆนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นช่อฟ้าหังสั้นราคาก็แค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเหรียญของเพื่อนๆเป็นช่อฟ้าหังยาวแบบนี้ครับประมาณ1 5มิลลิเมตรนะครับคกากะด้วยสายตาน่าจะประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตร ย้ำนะครับถ้ากะด้วยสายตาคือประมาณ1.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นช่อฟ้าหางยาวเนี่ยสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญนี้จะมีราคาสูงถึง500บาทนะครับก็ถ้าใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลลิงก์อยู่ทางด้านล่างเพื่อนๆศึกษาดูดีๆก่อนนิดนึงนะครับ ก่อนส่งมาขายเพราะว่าเราจะได้ไม่ผิดใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งด่าก,กันให้เสียเวลานะครับคือเพื่อนๆที่เป็น f อนิสัยดีเนี่ยก็เยอะมากนะครับในเพจผมก็มีคนนิสัยดีเยอะนะครับแล้วก็คนนิสัยแย่ๆมันก็มีนะครับคือบางคนเนี่ยจะชอบพูดเอ้ยพี่ผมมีเยอะมีแยะหนูมีเยอะมีแยะฉันมีเยอะมีแยะลุงป้ามีเยอะแยะ นะครับพอปรากฏผมไปดูมันไม่ใช่มันเป็นเหรียญหาง่ายทั้งหมดนะครับผมบอกทุกคลิปเลยว่าร้านเราไม่ได้รับซื้อเหรียญหาง่ายนะครับเพราะว่าถ้าจะซื้อเหรียญหาง่ายเนี่ยกู้มากี่ร้านร้านก็ไม่พอซื้อครับดังนั้นเนี่ยร้านเรารับซื้อแต่เหรียญหายากเหรียญยอดนิยมที่มีราคาในวงการนักสะสมนะครับดังนั้นเนี่ย อยา่าคาดหวังว่าเราจะซื้อเหรียญหาง่ายเหรียญที่เราประกาศรับซื้อทุกเหรียญคือเหรียญยอดน,น,นิยมกับเหรียญหายากเท่านั้นนะครับก็คือผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้เงินนะครับผมเข้าใจผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็อยากได้ของผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างนี้ว่าทางร้านเราก็อยากได้ของหายากห,าากหรือของยอดน,นิยมนะครับดังนั้นเนี่ย การที่คุณมาหลอกเราว่าคุณมีเยอะแต่มันไม่ใช่เนี่ยร้านเราก็ผิดหวังนะครับไม่ใช่คุณผิดหวังฝ่ายเดียวนะครับคือใจเขาใจเรานะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะส่งมาขายรบกวนดูนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านเราสอนละเอียดมากๆนะครับวิธีการดูเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้จุดดูมีแค่2จุดครับไม่เยอะเลยจุดแรกเพื่อนๆดูก่อนนะว่าเหรียญของเพื่อนๆเนี่ยใช่1บาทปี29หรือเปล่า อจุดแรกนะครับถ้าไม่ใช่เหรียญ1นบาทปี29เนี่ยเพื่อนๆหาเหรียญเนี่ยเพื่อน,อน Honestly, ๆข้ามไปเหรียญอื่นเลยนะครับ1บาทปี30หรือใกล้เคียงนะครับหรือเก่ากว่าไม่ได้รับนะครับดูก่อนว่าใช่เหรียญ1นบาทปี29เปล่า owe. ถ้าใช่เดี๋ยวมาดูจุดที่2ต่อนะครับจุดที่2เนี่ยคือช่อฟ้าครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นไหมขออนุญาตนิดนึงนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยช่อฟ้าตรงเนี้ยเห็นไหมครับ เหรียญเหรียญที่กําลังส่องกล้องอยู่นะครับเป็นเหรียญช่อฟ้าหางสั้นนะครับขึ้นมาประมาณตึงหนึงนะครับจากสายตาเนี่ยน่าจะประมาณ1มเมตรนะครับเนี่เห็นไหมหางสั้นนะครับส่วนเหรียญด้านขวามือของผมเป็นช่อฟ้าหางยาวเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ประมาณ1 5ม mm มนะครับก็คือช่อฟ้าเนี่ยห่างกัน นะครับก็ลองไปฝึกสังเกตดูนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยโหให้ความรู้แทบจะทุกคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ได้ว่านะครับใครส่งมาเนี่ยร้านเราไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยนะครับเพราะ FC ที่นิสัยดีส่งมาถามเฉยๆก็เยอะนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่มันก็จะมี f c บางคนที่มาโนหรือว่ามาหลอกเราว่าเอ้ยมีเยอะแต่พอเราไปดูปรากฏมันเป็นเหรียญหาง่ายทั้งหมดเลย นะครับเพราะร้านเราบอกแล้วว่าร้านเราซื้อแค่เหรียญหายากกับเหรียญยอดน,นิยมเท่านั้นนะครับอยากให้คุณเนี่ยลองใจเขาใจเรานิดนึงนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยก็คือประกาศตามหาของหายากอะ่ะเหมือนเหมือนตามหารักแทะแต่คุณบอกมีแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าต่างฝ่ายเราต่างอยากได้ของซึ่งกันและกันคุณอยากได้เงินผมอยากได้ของคุณมาบอกผมว่าเฮ้ยผมมีเยอะ แต่พอผมไปดูอ้าวมันเป็นของหาง่ายทั้งหมดผมก็ผิดหวังเป็นนะครับผมพูดนิดนึงว่าผมยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ผมผิดหวังเป็นนะครับสำหรับ FC คนไหนที่ชอบพูดว่ามีเยอะเนี่ยคุณศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าใจเขาใจเราเนาะผมเข้าใจว่าคุณอยากได้เงินเยอะๆผมเข้าใจนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมก็อยากได้ของหายากเยอะๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าศึกษาหาความรู้ก่อนนิดนึง นะครับไม่เสียหายนะครับร้านเราให้ความรู้แทบจะทุกคลิปนะครับร้านเราเป็นร้านรับซื้อจริงนะครับขอแค่คุณมีของหายากหรือของที่นิยมก็พอแล้วนะครับถ้าคุณมีของหายากหรือของที่นิยมในวงการเนี่ยคุณส่งมาขายได้เลยนะครับร้านเรายินดีรับซื้อนะครับก็ถ้าราคาตกลงได้เนี่ยซื้อขายแน่นอน นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ